ิชาครับภายหลังที่นายกรัฐมนตรีสั่งการด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการอายัดศพของนายจารุชาติมาทองพยานปากเอกพลิกคดีนายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉียวชนเพื่อนำมาตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมแต่วันนี้ครอบครัวจะทำพิธีชาปนกิจศพทำให้พลตำรวจตีพิเชษจิรนันท์จศิลป์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ต้องเร่งลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดของนายจารุชาติซึ่งอยู่จังหวัดเชียงรายเพื่อเจรจากับครอบครัวเบื้องต้นการเจรจาครอบครัวไม่อนุญาตแต่ภายหลังพูดคุยทำความเข้าใจอีกครั้งล่าสุดครอบครัวได้ยินยอมแต่ขอให้ดำเนินการทางพิธีทางศาสนาให้แล้วเสร็จก่อนคือจะมีการเคลื่อนลงศพไปที่สุสานและดำเนินการให้ครบตามขั้นตอนจากนั้นจะมอบศพของนายจารุชาติไปให้ชันสูตรที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งที่2ครับ